ประตูชั่วคราวของด้านหน้าก็ที่ถูกยกมาแล้วนะคะเป็นธีมสีขาวนะคะให้เข้ากับประตูทุกบานนะคะที่เป็นประตูเนาะเพราะว่าประตูแต่ละประตูนะคะจะเป็นสีขาวมินิมอลค่ะตัดกับความเป็นอิฐเป็นไม้นะคะสีน้ำตาลประตูนี้นี่นะคะที่ส่งกับพี่ทุยกำลังพยายามอยู่เอาให้ลงล็อกพี่ทุยประตูนี้ใช้เวลาทำกี่วันนะคะไม่รู้เหมือนกันครับว่าทำไปเรื่อยๆทำไอ้นู่นไอ้นี่ด้วยอ๋อทำไอ้นู่นไอ้นี่แล้วก็กลับมาทำอันนี้ต่อพี่เมย์พี่เมย์เห็นหลังแตนตรงนี้หรือยังคะเห็นแล้วตัวเบลเลอร์เลยเออเนี่ยมาวันนี้มันเริ่มมาทำอยู่ละมี2ตัวคือเราจะเอาออกเลยไม่ถ้าเข้าไปใกล้ๆไม่กัดหรอแตนมันต่อยมันไม่กัดมันต่อยปะต่อยเราก็อย่าเข้าใกล้มันใช่ปะใช่อุ้ยฟาดตัวเนี่ยตอนนั้นหนูเคยเห็นไปทำที่ครัวเนี่ยแล้วหนูต้องเอาจานวางไว้ตรงนั้นไงหนูก็เลยต้องให้เขาออกไปแล้ววิธีที่มุกเอาแตนออกทำยังไงหนูเอาไฟลนคือลนที่รังเหรอใช่เพื่อให้เขาออกไปแล้วมันออกปะมันก็จะจอดเราแล้วอย่างนี้จะทำยังไงอ่ะก็คือต้องเอาไฟควันไล่เหรอไม่แล้วก็มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็เอาไม้แบบแต่หนูก็กลัวมันตัดคือเมนอ่ะไม่ได้บอกให้น้องมุกเป็นคนไม่ได้บอกให้มุกเอาแตนออกนะคะแต่วิวดีมุกก็ถามเมว่าพี่เมนจะเอาแตนออกไหมพี่ก็ไม่เคยเข้าใกล้รังแตนเลยรังแตนมันจะอยู่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวมีถ่ายให้ดูแป๊บนึงนะแป๊บนึงนี่อย่าพึ่งนะพี่จะได้วิ่งหนีทันอย่าพึ่งนะเดี๋ยวพี่อันนี้นะคะรังแตนแค่เห็นก็ขนลุกเดี๋ยวพี่ต้นกระโดนก็คือสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเอาออกก็คือเอารังเขาออกเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ตั้งกล้องก่อนจะไปทำใหม่ตรงนี้ดูเดี๋ยวพี่หนีก่อนนะมันอยู่ตรงไหนอ่ะอันนึงโอเคถ้าเราไม่ออกรังเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเราออกดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็ให้เขาไปทำที่ใหม่ที่แบบว่าไม่มาใกล้คนขนาดนี้ของที่ไปอยู่ไกลใช่ปะใช่ค่ะแล้วก็อยู่ที่สูงกว่านี้ฮะก็อยู่ที่สูงเลยเหรอไม่ถึงให้เขาไปทำรังอยู่ที่สูงกว่านี้ที่มันพ้นจากคนเดี๋ยวพี่แอบก่อนทำมันตั้งมาแล้วเพื่อนมันมาช่วยล่ะไม่เพื่อนมันไม่เหมือนต่อมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วมันต้องเด็ดไปล่ะต่อยมุกว่าพี่เปิดประตูแล้วหนูใส่ซิ่งนี้สิมันยังไม่ไปไหนเลย
ที่เดิมอยู่เลยมันเหลือตัวเดียวแล้วต้องตีแรงๆขึ้นมาไป3รอบนะคะมีเมื่อเช้าเป็นงานของเราเองนะคะแล้วก็เป็นงานของแอดมินอีกแล้วก็เป็นงานของย่าอาชีแล้วก็เป็นงานของโรงพันนะคะทั้งหมดเป็น3งานช่วงเช้าใช่ค่ะแล้วก็เช้ากลางวันเลยค่ะช่วงเที่ยงจัดเต็มเลย แต่สุดโอเคชู
ประทับดงจำปานีประทับดงจำปานีเวียนออก